นำเนื้อหมูลงคั่วนะครับคั่วให้เนื้อหมูเปลี่ยนสีพอเนื้อหมูเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะตามด้วยพริกแกงคั่วกิ้งนะครับวันนี้จะคั่วแบบไม่ใช้น้ำมันนะครับกลิ่นมาแล้วครับแกงกับเนื้อหมูเข้ากันดีเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาเล็กน้อยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเพราะพริกแกงก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะผงปรุงรสขนออร่อยชัวตัดน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะครับตามความชอบเลยสตอครับให้คั่วตามในขั้นตอนนี้เลยเนาะโอ้สตอเม็ดบล้มเลยครับวันนี้ผมต้องการความหอมของใบมะกรูดผมจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเล็กน้อยก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยเราจะไว้โรยหน้าเนาะผมต้องการให้สตอกรอบนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าได้เลยโอเคพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูคั่วกิ้งหมูสับใส่สตอฝีมือคุณเลี่ยมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ